Bloody Birthday 1981เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก3คนที่เกิดในวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันและเวลาเดียวกันและเรื่องราวความวุ่นวายทั้งหมดก็ได้เริ่มต้นขึ้นNetflix Theater แอดเข้าไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่139บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถเปลี่ยนมาใช้กับพวกเราได้โดยใช้เพียงแค่ ID Line เพียงอย่างเดียวสำหรับเพื่อนๆที่แจ้งว่ามาจากอ้วนน้อยซอย1จะได้ลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกๆสิ้นเดือนการันตีว่าแจกจริงทุกสิ้นเดือนโดยแอดมินอ้วนน้อยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theater นางเริ่มเรื่องมาที่โรงพยาบาลเมโดเวียแคลิฟอร์เนียวันที่9มิถุนายน1970เวลานี้กำลังเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาขึ้นพอดีมีเด็ก3คนกำลังจะคลอดพร้อมกันได้แก่เทเลอร์ได้ลูกชายจิมมี่บรอดี้นายอำเภอของเมืองนี้ได้ลูกสาวส่วนเซตันได้ลูกชาย10ปีต่อมาในวันที่1มิถุนายน1980ช่วงดึกที่มีคู่รักหนุ่ม3กำลังพลอดรักกันอยู่แถวสุสานแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนสักคนกำลังแอบดูพวกเขาอยู่ขณะที่2คนกำลังนัวเนียกันจู่ๆก็มีดินร่วงมาใส่พวกเขาเด็กหนุ่มคิดว่าเป็นเพื่อนมาแกล้งก็เลยรีบลุกขึ้นไปดูแต่กลับโดนบุคคลปริศนาเอาพลั่วฟาดที่หัวจนสลบไปฝ่ายหญิงเมื่อลุกขึ้นมาก็ถูกรัดคอด้วยเชือกสีขาวจนขาดอากาศหายใจตายคืนนั้นทิมมี่เด็กชายหน้าตาดีก็ได้แอบปีนกลับเข้ามาในบ้านทางหน้าต่างเพื่อจะหลบจอยพี่สาวของเขาที่กำลังสวมหูฟังและก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับโหราศาสตร์อยู่ขณะที่ทิมมี่ปีนเข้ามาเท้าของเขากระดันไปแตะเข้ากับมีดที่วางอยู่ตรงนั้นจนมันตกลงพื้นเสียงดังทำให้จอยไหนได้ยินเธอก็เลยลุกขึ้นไปดูดน้องชายที่ออกไปเล่นจนมืดค่ำและก็ไล่เขารีบไปนอนเช้าวันต่อมาจอยที่เป็นคุณครูฝึกหัดก็เดินทางมาถึงโรงเรียนวันนี้มีการให้นายอำเภอจิมมี่มาเป็นวิทยากรสอนนักเรียนเขาเรียกเคอร์ติสให้ตอบคำถามส่วนจอยเนี่ยก็โดนเดวิสคุณครูจอมเฮียบดุเรื่องที่ว่าเธอมาสายและทั้งคู่ก็จะไม่ประเมินให้เธอผ่านจากนั้นจิมมี่ก็ถามเด็กๆว่าใครรู้จักการฆาตกรรมบ้างซึ่งเดบบี้ก็รีบยกมือขึ้นตอบอย่างมั่นใจว่าอย่างที่คน2คนฆ่ากันในแบบทีวีแต่คำตอบของเธอนั้นผิดจิมมี่ก็เลยบอกว่าในทีวีเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องแต่งเดบบี้ก็เลยหน้าเสียทันทีและจิมมี่ก็เป็นพ่อของเธอด้วยเธอรู้สึกเหมือนกับว่าถูกหักหน้าก่อนที่จิมมี่จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่มีคู่รัก2คนโดนฆ่าตายที่สุสานถ้าใครพบเชือกที่ใช้สำหรับกระโดดเชือกหรือบอกแสอะไรก็ให้รีบบอกเขาหรือว่าครูเดวิสทันทีจากนั้นเสียงกระดิ่งเลิกเรียนก็ดังขึ้นหลังจากทุกคนแยกย้ายกันจอยก็รีบลุกขึ้นไปหาทิมมี่น้องชายเพื่อถามเรื่องเมื่อคืนอีกทีว่าเขาไปไหนมาทิมมี่ก็ยืนยันว่าเขาแค่ไปให้อาหารหมาเท่านั้นส่วนเดบบี้สตีเวนและก็เคอร์ติส3เพื่อนซีที่เกิดวันเดียวกันก็เดินไปหาคุณครูเดวิสเพื่อจะขอสละเววันจันทร์เพราะเป็นวันเกิดของพวกเขาพวกเขาจะจัดงานปาร์ตี้วันเกิดแต่ครูเดวิสก็ไม่ยอมนั่นเลยทำให้เด็กทั้ง3คนดูไม่พอใจอย่างมากเมื่อทั้ง3คนกลับมาถึงบ้านของเดบบี้เธอก็ได้ชวนเด็กทั้งสองคนไปแอบดูเบเวอร์ลี่แต่ว่าต้องจ่ายเงินมาก่อนเธอถึงจะให้ดูเมื่อเบเวอร์ลี่แต่งตัวเสร็จเธอก็เห็นจอยเดินผ่านหน้าต่างมาพอดีก็เลยตะโกนให้จอยรอเธอด้วยเพราะพวกเธอจะไปเที่ยวและก็ดูหนังด้วยกันต่อมาทั้งคู่ก็มาเจอกับทิมมี่พ่อของเบเวอร์ลี่พอดีซึ่งเจมมี่ก็ไม่อยากให้ทั้งคู่ไปเที่ยวเพราะเพิ่งมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องยอมอนุญาตแต่ว่าต้องกลับบ้านก่อนมืดเมื่อเจมมี่กลับมาถึงบ้านเขาก็เก็บปืนไว้ตู้ด้านบนส่วนเดบบี้กำลังเล่นกระโดดเชือกอยู่หน้าบ้านก่อนที่เจมมี่จะหันมาดูลูกและก็ล็อกประตูด้วยระบบนิรภัยพร้อมกับเปิดสัญญาณการขโมยป้องกันการบุกรุกเขาเดินไปกอดเมียที่กำลังเตรียมงานวันเกิดของเดบบี้อยู่ส่วนสตีเวนก็แอบเอาสเก็ตบอร์ดมาวางที่บันไดต่างขั้นกันเรียบร้อยแล้วก่อนที่เดบบี้จะตะโกนเรียกจิมมี่พ่อของเธอมาดูอะไรบางอย่างเมื่อจิมมี่เดินมาเพื่อจะเปิดประตูออกเขากลับเดินข้ามสเก็ตบอร์ดเพื่อจะไปหาลูกสาวนั่นทำให้เธอไม่พอใจเล็กน้อยที่พ่อไม่ยอมเหยียบมันตามแผนเธอวางเชือกที่ถือไว้บนพื้นให้จิมมี่ดูเขาหยิบเชือกสีขาวขึ้นมาดูเป็นแบบเดียวกับที่ฆาตกรเคยใช้พร้อมกับยิ้มเล็กน้อยเหมือนกับจะบอกใบ้ว่าสองศพนั้นเป็นฝีมือของเธอเองพ่อของเธอที่กำลังสับสนเมื่อเห็นอาวุธสังหารวางอยู่ตรงหน้าทันใดนั้นสตีเวนก็ถือไม้เบสบอลเดินมาพร้อมกับฟาดไปที่หัวของจิมมี่ไม่ยั้งเมื่อร่างของจิมมี่แน่นิ่งไปเคอร์ติสก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็เอาไม้เบสบอลซ่อนไว้ที่พุ่มไม้แถวนั้นก่อนที่เคอร์ติสและสตีเวนจะช่วยกันล่าจิมมี่ไปที่บันไดในเวลานั้นทิมมี่ก็เดินมาเห็นสิ่งที่ทั้ง3คนกำลังทำพอดีเดบบี้เลยตีเนียนตะโกนบอกแม่ว่าพ่อตกบันได
แม่ก็เลยรีบมาดูร่างของทิมมี่ทันทีเธอพยายามจะเรียกสามีแต่ว่าเขาก็ไม่ฟื้นก็เลยรีบวิ่งเข้ามาในบ้านเพื่อโทรเรียกคนมาช่วยส่วนเดบี้ก็หันไปมองทิมมี่แบบไม่ค่อยสบอารมณ์อย่างมากที่เขาดันเข้ามาผิดจังหวะต่อมาทุกคนก็มารวมตัวกันที่งานศพของจิมมี่แม่และเบเวอรี่ร้องไห้เสียใจมากส่วนเดบี้ก็แกล้งร้องไห้สักพักเธอก็หันไปมองทิมมี่อย่างเครียดแค้นเพราะทิมมี่คือพยานปากสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าทั้ง3คนจะปลอดภัยเดบี้ก็เลยหันไปพยักหน้ากับสตีเวนและก็เคอร์ติสเหมือนกับว่ากำลังนัดทั้ง2คนทำอะไรบางอย่างเมื่อจบงานศพเหล่าเด็กผู้ชายก็ออกมาเล่นซ่อนหาแถวที่ทิ้งขยะเคอร์ติสจะให้ทิมมี่ซ่อนในตู้เย็นเก่าพอทิมมี่ไม่กล้าเขาก็ล้อว่าทิมมี่น่ะปลอดแหกและสัญญาว่าถ้าเขายอมลงไปแล้วก็จะไม่ปิดประตูแกล้งเขาอย่างแน่นอนแถมเคอร์ติสก็จะลงไปเป็นตัวอย่างให้กับทิมมี่ดูด้วยเมื่อเพื่อนยืนยันว่าจะไม่แกล้งกันทิมมี่ก็เลยยอมลงไปในตู้เย็นทันใดนั้นเคอร์ติสก็รีบปิดประตูตู้เย็นและก็ล็อกเขาไว้ทันทีส่วนเคอร์ติสก็ยิ้มและก็ออกไปจากตรงนั้นพร้อมกับเดินไปตีมือสตีเวนฉลองความสำเร็จตามแผนที่เตรียมไว้แต่กลับมาที่จอยที่กำลังคุยกันถึงความเชื่อในการทำนายราศีกับคุณครูผู้ชายที่โรงเรียนเขาดูประทับใจเธอมากก็เลยชวนเธอไปดื่มต่อด้วยกันส่วนตัวจอยน่ะก็อยากไปแต่ว่าเธอต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่าเธอต้องไปดูแลทิมมี่น้องชายในขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านแต่มาทางฝั่งของทิมมี่เขายังถูกขังอยู่ในตู้เย็นพร้อมกับพยายามเคาะเรียกให้คนมาช่วยจนตอนนี้เขาเหนื่อยมากแล้วก็เลยใช้แสงจากปลอกปากกาไฟฉายที่พกมาขึ้นมาส่องดูรอบๆเพื่อจะหาช่องทางออกไปจากตรงนั้นส่วนจอยที่กลับมาถึงบ้านเธอก็รีบโทรหาพ่อกับแม่ที่ไปทำธุระนอกเมืองหลายวันแล้วหลังจากโทรคุยเสร็จเธอก็เห็นทิมมี่ไม่กลับบ้านมาสักทีก็เลยออกตามหาทางฝั่งของทิมมี่เขาเหลือไปเห็นเหล็กที่ด้านในตู้ก็เลยพยายามจะไขมันออกแล้วก็ใช้เหล็กนั้นดันตัวล็อกที่อยู่ด้านในจนสุดท้ายเขาก็สามารถออกมาได้เมื่อเขารอดกลับออกมาได้ก็ได้วิ่งกลับบ้านทันทีพร้อมกับฟ้องจอยว่าโดนเคอร์ติสขังไว้ในตู้เย็นแต่ว่าจอยก็ไม่ยอมเชื่อเธอหาว่าทิมมี่โกหกก็เลยพาน้องไปทำความสะอาดแผลก่อนที่เธอจะปลอบน้องชายว่าต่อไปก็อย่าไปเล่นกับเคอร์ติสอีกแล้วก็ห้ามไปเล่นตรงที่ทิ้งถังขยะด้วยด้านของเดบบี้สตีเวนและเคอร์ติสก็มาเล่นกันบนบ้านต้นไม้เธอนั่งติดรูปข่าวคนที่ตายจากฝีมือของทั้ง3คนเก็บไว้ในสมุดทั้งหนุ่มสาวที่ตายในสุสานตกดึกขณะที่เดบบี้กำลังนอนหลับเคอร์ติสก็มาเคาะประตูเรียกเธอเธอก็เลยลุกขึ้นมาไปปิดสัญญาณการขโมยและก็เปิดประตูให้เคอร์ติสเข้ามาในบ้านโดยที่เขาเอาปืนปลอมมาวางไว้แทนปืนของจิมมี่ที่มีกระสุนอยู่พร้อมเมื่อเขาได้ปืนจิมไปเคอร์ติสก็รีบออกไปจากบ้านเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนครูเดวิสกำลังชงน้ำดื่มแต่ว่าจู่ๆเคอร์ติสก็เดินมาพร้อมกับใช้ปืนมาจ่อเธออย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงจนเธอหันไปดุว่าห้ามนำปืนของเล่นมาโรงเรียนไม่งั้นเธอจะยึดแต่ว่าเคอร์ติสก็ไม่สนพร้อมกับยืนยิ้มและก็ลั่นไกใส่เธอทันทีจนเธอตายคาที่เดบบี้และสตีเวนก็รีบเดินเข้ามาพร้อมกับช่วยกันเช็คคราบเลือดออกก่อนที่เดบบี้จะออกมายืนเฝ้าด้านนอกไว้แต่ว่ากระดันมาเจอกับทิมมี่ที่เดินทางมาถึงโรงเรียนพอดีพร้อมกับจอยเมื่อจอยแยกตัวออกมาที่ห้องพักที่เดวิสถูกยิงตายในนั้นเคอร์ติสก็เลยอาศัยจังหวะที่เธอเผลอรีบเปิดประตูแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้องด้านของทิมมี่มาเจอกับเคอร์ติสคู่ปรับเก่าซึ่งหน้าแล้วเขาก็เลยพุ่งเข้ามาต่อยเคอร์ติสทันทีเพื่อจะแก้แค้นที่โดนจับขังไว้ในตู้เย็นทางฝั่งของจอยที่บังเอิญไปหยิบของในตู้อีกใบหนึ่งก็ได้เจอเข้ากับศพของเดวิสที่ตกลงมาเกือบทับร่างของเธอจนเธอตกใจมากเธอก็เลยรีบหนีออกมาสตีเวนก็เลยใช้โอกาสนี้หนีออกไปอีกประตูหนึ่งต่อมาตำรวจต้องมาส่งจอยที่บ้านเพราะจอยรู้สึกกลัวกับเหตุการณ์นี้มากเมื่อจะเปิดประตูบ้านเธอก็เจอกับกระดาษของทิมมี่ที่เขียนว่าจะไปเล่นตรงบริเวณที่ทิ้งขยะจอยก็เลยรู้สึกว่าน้องชายไม่รักษาสัญญาเอาซะเลยเธอก็เลยเดินตามออกไปด้วยความเป็นห่วงในขณะที่ทิมมี่กำลังเดินเล่นอยู่เดบบี้ที่อยู่บนบ้านต้นไม้ก็เห็นทิมมี่เข้าเธอก็เลยเรียกชวนให้เขาเนี่ยขึ้นมาเล่นบนนี้ด้วยกันทิมมี่ก็เลยยอมปีนขึ้นไปนั่งตรงระเบียงกับเธอซึ่งข้างล่างก็มีเหล็กแหลมเสียบอยู่พอดีเธอก็เลยคิดจะผลักเขาให้ตกลงมาเสียบกับเหล็กแต่ว่าก่อนจะลงมือกระดันมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาก่อนจากนั้นทิมมี่ก็หันไปเห็นสมุดสะสมของเธอวางอยู่ก็เลยถามเธอเกี่ยวกับสมุดเล่มนั้นเธอก็เลยบอกว่ามันคือไดอารี่ของเธอเป็นความลับส่วนตัวจากนั้นทิมมี่ก็เลยขอตัวกลับบ้านทางฝั่งของจอยที่เดินตามหาทิมมี่จนมาถึงที่ทิ้งขยะเธอพยายามตะโกนเรียกแต่ก็ไม่เจอกับตัวทิมมี่เลยหารู้ไม่ว่าเธอถูกสตีเวนและเคอร์ติสที่ตอนนี้นั่งอยู่ในรถหลอกมาขณะที่จอยเดินไปตรงตู้เย็นที่ทิมมี่เนี่ยเคยโดนขังเธอก็เห็นปากกาไฟฉายของทิมมี่ตกอยู่ในนั้นก็เลยเชื่อว่าน้องชายพูดความจริงและทันใดนั้นเคอร์ติสก็สตาร์ทรถพร้อมกับพุ่งชนไปที่จอยแต่ว่าเธอเห็นก่อนก็เลยวิ่งหลบได้ทันแต่ว่าเขาก็ยังขับถอยหลังตามชนเธออีกเธอก็เลยวิ่งหนีไปจนมาติดกับกองสายไฟส่วนเคอร์ติสกับสตีเวนก็เอาเชือกมาพันกับคันเร่งไว้เพื่อจะให้รถถอยหลังชนเธอก่อนที่ทั้งสองจะรีบวิ่งออกจากรถแล้วก็ดึงเชือกออกให้รถวิ่งเองแต่โชคดีที่ว่าจอยสามารถแกะสายไฟออกได้เธอก็เลยวิ่งหนีจนมาเจอกับเหวเล็กๆและก็ตัดสินใจวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งจนรถพลาดพุ่งลงเหวไปเธอร้องไห้พร้อมกับเดินมาดูรถที่ตกไปจากนั้นตำรวจก็มาถึงพอดีเธอก็เลยบอกกับตำรวจว่ามีคนพยายามจะชนเธอเมื่อตำรวจลงไปดูก็พบว่าไม่มีใครในรถเลยแต่ว่าจอยน่ะยืนยันว่ามีคนตั้งใจจะมาทำร้ายเธอจริงๆตำรวจก็เลยพาเธอไปที่ที่ปลอดภัยต่อมาก็ได้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับการตายของเดวิสว่ามีความเกี่ยวข้องกับการตายของวัยรุ่นที่สุสานทางจอยและก็ทิมมี่ก็ดูข่าวนี้อยู่
ธอบอกกับเขาว่าต่อจากนี้เธอจะไปรับเขาที่โรงเรียนทุกวันและจะไม่ให้ไปไหนคนเดียวอีกด้านของเคอร์ติสก็ถือปืนตามถนนจนมาเจอกับเด็ก2คนที่กำลังเล่นอยู่หน้าบ้านเขาก็เลยยกปืนขึ้นมาเล็งที่เด็ก2คนนั่นแต่ว่าโชคดีที่แม่นั้นออกมาได้ทั้งคู่นะให้เข้าไปในบ้านก่อนเคอร์ติสก็เลยหลบไปเล่นที่อื่นต่อด้านของจอที่กำลังทำนายดวงของเดบบี้ให้กับทิมมี่ฟังว่าเธอเกิดช่วงตอนจันทรุปราคาที่ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ปิดบังดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์ที่ควบคุมจิตใจและก็อารมณ์นั่นก็คือสิ่งที่เดบบี้ขาดหายไปด้านเคอร์ติสก็มาถึงบ้านของจอยกับทิมมี่เขายิ้มพร้อมกับยกปืนเล็งมาที่จอยทันทีในจังหวะที่กำลังจะยิงก็มีรถคันหนึ่งขับผ่านมาพอดีเคอร์ติสก็เลยวิ่งหนีไปวันต่อมาก็เป็นวันเกิดของทั้ง3คนเคอร์ติสเดบบี้และสตีเวนครอบครัวก็จัดงานวันเกิดให้กับพวกเขาคนทั้งหมู่บ้านก็มาร่วมฉลองด้วยเคอร์ติสที่กำลังยืนชิมเค้กก็หันไปเจอยาฆ่าแมลงเข้าเขาก็เลยยิ้มอย่างมีแผนด้านเบเวอรี่และก็จอยก็ยืนคุยกันในห้องนอนของเบเวอรี่ขณะที่เบเวอรี่กำลังแต่งตัวอยู่จอยก็หันไปเห็นรูที่ตู้เสื้อผ้าเธอก็เลยยิ้มเพราะเหมือนกับที่ทิมมี่น้องชายของเธอเล่าให้ฟังจอยก็เลยหันไปบอกกับเบเวอรี่ว่าเดบบี้คงจะแอบมองเธอแก้ผ้ามาเป็นร้อยรอบแล้วแน่ๆจอยก็เลยเปิดให้เธอดูที่รูนั่นและนั่นก็ทำให้เธอตกใจอย่างมากด้านของเดบบี้ก็ลากเคอร์ติสออกมาคุยว่าจอยต้องรู้เรื่องนี้แล้วแน่ๆเขาก็เลยขออาสาจัดการกับเธอเองจากนั้นเบเวอรี่ก็ถือเค้กออกมาและก็เรียกให้เด็ก3คนมาเป่าเทียนวันเกิดส่วนจอยก็เป็นคนช่วยตัดเค้กแจกกับทุกคนในงานด้านของเคอร์ติสก็เดินไปดูท่าทีของผู้คนในงานจากนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาห้องครัวแล้วก็มองดูยาฆ่าแมลงก่อนจะหยิบมาบีบใส่เค้กจนจอยเดินเข้ามาติเคอร์ติสเรื่องทำเค้กเลอะแล้วก็ถือเค้กก้อนนั้นออกไปข้างนอกพร้อมกับรอยยิ้มชั่วร้ายของเขาจากนั้นเขาก็ไปบีบครีมใส่เค้กอีกก้อนต่อแต่ในงานต่างก็กินเค้กกันอย่างอร่อยและเมื่อเบเวอร์ลี่แจกเค้กหมดแล้วก็ให้จอยไปเอาเค้กที่เหลือมาก่อนที่เธอจะเข้ามาเจอกับเคอร์ติสที่กำลังบีบครีมบนหน้าเค้กอีกเมื่อเขาเห็นเธอก็รีบคว้ายาฆ่าแมลงซ่อนไว้ด้านหลังเธอก็เลยรู้ว่าเขากำลังซ่อนอะไรบางอย่างจากนั้นเขาก็เผลอทำขวดยาฆ่าแมลงตกพื้นและก็ยิ้มและนั่นก็ทำให้จอยรู้ทันทีว่าเคอร์ติสทำอะไรลงไปเธอก็เลยรีบวิ่งออกมาบอกกับแขกว่าอย่ากินเค้กเพราะว่าเคอร์ติสได้วางยาพิษไว้ในเค้กนั่นจากนั้นก็เริ่มมีเด็กปวดท้องเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาตามเธอแล้วก็บอกว่าเขาแค่จะหยิบขวดไปเก็บเท่านั้นแต่ว่าเธอก็ไม่เชื่อผู้ของเคอร์ติสก็เลยมาห้ามพร้อมก็บอกว่าเคอร์ติสไม่ใช่เด็กที่จะมาโกหกแต่ว่าจอยเนี่ยก็เห็นเขาบีบครีมอีกมือหนึ่งก็ถือขวดยาฆ่ามดปู่เนี่ยก็เลยชิมครีมให้ดูว่าหลานของเขาน่ะไม่ได้ทำอะไรจอยก็เลยเริ่มหมดความอดทนเธอก็เลยประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเคอร์ติสใส่ยาฆ่าแมลงลงไปในเค้กและก็ยังเคยขังทิมมี่น้องชายของเธอไว้ในตู้เย็นอีกด้วยผู้ใหญ่ในงานต่างก็พยายามจะห้ามปรามเธอและก็บอกกับทุกคนว่าจอยยังคงช็อกกับเหตุการณ์ของเดวิสส่วนเคอร์ติสก็ยิ้มอย่างพอใจที่ไม่มีใครเชื่อคำพูดของเธอเลยตกดึกจอยก็ไปพูดเรื่องเคอร์ติสกับทิมมี่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยมันผิดมากเหมือนกับว่าเขาไร้ความรู้สึกบางทีสิ่งที่พวกเขาขาดหายไปก็คือความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีสักพักก็เหมือนกับมีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นในบ้านจอยก็เลยไปหยิบหุ่นรางวัลขึ้นมาเป็นอาวุธและก็เดินตามหาเสียงก่อนที่เธอจะเห็นว่าประตูบ้านกำลังเปิดอยู่ทำให้เธอเริ่มรู้สึกกลัวจากนั้นพอแฟนของเธอก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อเธอเห็นเขาเธอก็ดีใจมากจนเผลอเข้ามากอดกันส่วนทิมมี่ก็ยืนยิ้มดูพวกเขาอยู่จนจอยเขินและก็แล่น้องชายกลับเข้าห้องไปทางด้านของเบเวอร์ลี่ที่กำลังตั้งใจทำเล็บเธอก็หาน้ำยาทาเล็บไม่เจอก็เลยถามกับเดบบี้พร้อมกับเดินไปหาที่ลิ้นชักในห้องของเดบบี้จนเจอกับสมุดขาวที่เดบบี้ตัดเก็บไว้เธอก็เลยเปิดมันพร้อมกับเอามันไปให้แม่ดูเดบบี้ที่มาเจอก็เลยแก้ตัวว่าเป็นสมุดของเคอร์ติสทำให้แม่นั้นฉุนมากก็เลยสั่งห้ามเธอเล่นกับเคอร์ติสพร้อมกับห้ามเคอร์ติสมาที่บ้านด้วยและก็ให้เบเวอร์ลี่เอาสมุดเล่มนั้นไปเผาทางฝั่งของเดบบี้ก็ตามไปจะเล่นงานพี่สาวด้วยแท่งเหล็กแต่พี่สาวก็รู้ตัวและก็หันมาเจอซะก่อนทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจมากก็เลยโทรไปหาเคอร์ติสและก็สตีเวนให้มาที่บ้านต่อมาขณะที่เบเวอร์ลี่กำลังนั่งทาเล็บอยู่เดบบี้ก็รีบเดินไปที่รูข้างห้องแล้วก็เอาธนูมาพร้อมกับขอให้เธอมาจ้องใกล้ๆรูนั่นแล้วก็ยิงธนูใส่ตาเธอจนเธอตายคาที่ในเวลาเดียวกันกับที่เคอร์ติสและสตีเวนมาพอดีทั้ง3คนก็เลยช่วยกันอุ้มศพของเบเวอร์ลี่มาวางบนผ้าแล้วก็ยกออกไปแต่เสียงโทรศัพท์เนี่ยก็ดังขึ้นมาซะก่อนเดบบี้ก็เลยวิ่งไปรับสายและตะโกนบอกแม่ว่าแค่โทรผิดจากนั้นทั้ง3คนก็ยกร่างของเบเวอร์ลี่ไปทิ้งข้างนอกใกล้ที่ทิ้งขยะส่วนแม่ก็อาบน้ำเสร็จพอดีแล้วก็เห็นเดบบี้กำลังเช็ดพื้นอยู่เธอก็เลยบอกแม่ว่าเธอทำแยมหกวันต่อมาทุกคนก็มาร่วมงานศพของเบเวอรี่แม่ก็ทำได้แค่บอกขอโทษและก็บอกรักเบเวอรี่บวกกับที่เธอน่ะเสียใจมากจนเธอต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อจะมาพักฟื้นร่างกายและนั่นก็เป็นโอกาสให้เดบบี้อยู่บ้านคนเดียวทางฝั่งของจอยเมื่อเพื่อนของเธอตายเธอก็เอาแต่มือลอยแต่วันนี้ก็เป็นวันที่พ่อแม่ของเธอจะกลับบ้านก็เลยให้ทิมมี่ไปทำความสะอาดบ้านเพื่อรอพ่อแม่ส่วนเด็กทั้ง3คนที่กำลังเล่นซ่อนหากันในบ้านของเดบบี้แต่ว่าทิมมี่ก็มาโยนหินใส่หน้าต่างบ้านทั้ง3คนก็เลยวิ่งไล่จัดการกับทิมมี่จนสามารถจับตัวทิมมี่ได้เขาก็เลยเอาสายยางมารัดคอทิมมี่เอาไว้ซึ่งสายยางนั่นก็เป็นของที่บ้านทิมมี่
จอยเมื่อเห็นผิดสังเกตก็เลยไปดูเดบี้เลยตะโกนให้เคอร์ติสปล่อยตัวทิมมี่มาก่อนที่จอยจะจับตัวเคอร์ติสไว้แล้วก็บอกว่าจะฟ้องนายอำเภอแต่ว่าเขาก็ไม่กลัวเพราะจากงานวันเกิดทุกคนก็คิดว่าจอยบ้าไปแล้วเดบี้ติดรูปของจอยไว้ในสมุดภาพเล่มใหม่ของเธอทางด้านของจอยที่กำลังเจียกันไกลอยู่เดบี้ก็เดินมาบอกว่าคืนนี้แม่ของเธอจะกลับบ้านก็เลยอยากให้จอยเนี่ยพาทิมมี่มาอยู่รอเป็นเพื่อนเธอที่บ้านตอนดึกทุ่มจอยก็เลยรับปากตกเย็นจอยก็พาทิมมี่มาที่บ้านเดบบี้ไม่นานทิมมี่ก็นอนหลับทางฝั่งของจอยก็กำลังฟังเพลงอยู่เดบบี้เนี่ยก็เลยแอบพาเคอร์ติสและสตีเวนเข้ามาที่บ้านเคอร์ติสจัดการกับสัญญาณการขโมยส่วนสตีเวนก็ตัดสายโทรศัพท์ทิ้งและก็เดินถือปืนมาจะยิงจอยแต่ทิมมี่เนี่ยก็เห็นเข้าพอดีจอยก็เลยหลบกระสุนได้ทันเดบบี้ก็เลยรีบตรงเข้ามาเอาเชือกมารัดคอทิมมี่ไว้แต่ว่าจอยก็สามารถช่วยได้ทันและพยายามจะพาน้องชายหนีไปข้างนอกแต่ก็ไม่มีทางออกเพราะประตูมันล็อกอัตโนมัติทั้งคู่ก็เลยเข้ามาในห้องนอนของเบเวอร์ลี่แล้วก็เอาสิ่งของมาขวางประตูไว้จอยพยายามจะโทรหาเพื่อจะให้คนมาช่วยแต่ว่าโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ส่วนเดบบี้ก็เอาธนูเนี่ยมายิงจอยผ่านรูนั่นแต่ว่าเธอก็ยิงไม่โดนทิมมี่ที่หันไปเห็นก็เลยเอาด้ามกระจกมาปิดรูไว้จากนั้นสตีเวนก็เดินเข้ามาพร้อมกับมีดในมือจอยก็เลยหลบหลังผนังและเอาน้ำสาดพร้อมกับจับเข้าขังไว้ในกล่องและจากนั้นจอยก็พาทิมมี่วิ่งหนีออกไปเจอกับเคอร์ติสที่ถือปืนอยู่เขาก็เลยพยายามจะยิง2พี่น้องแต่กระสุนก็ดันหมดทิมมี่ก็เลยเข้ามาชกเคอร์ติสจนคว่ำแล้ว2พี่น้องก็ช่วยกันมัดเคอร์ติสไว้พร้อมกับออกไปตามตำรวจมาส่วนเดบบี้ก็หนีไปทางหน้าต่างจนเธอออกมาถึงที่ถนนพอเห็นแม่กลับมาพอดีก็เลยฟ้องแม่ว่าเคอร์ติสและสตีเวนทำเรื่องไม่ดีแต่ว่าจอยกลับโทษเธอและเหมือนตัวของแม่จะรู้ว่าลูกสาวของเธอนั่นแหละที่เป็นคนทำและกำลังโกหกเธออยู่เมื่อเห็นรถตำรวจมาเต็มบ้านแม่ก็เลยขับพาเดบบี้ขึ้นรถแล้วก็หนีไปวันรุ่งขึ้นครอบครัวของเคอร์ติสและสตีเวนก็ต้องมาประกันตัวทั้งคู่เคอร์ติสมองจอยกับทิมมี่อย่างผู้ชนะหลังจากที่เขาทั้งคู่นั้นไม่ต้องถูกควบคุมตัวส่วนแม่ก็พาเดบบี้หนีมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันต่อไปนี้เดบบี้เนี่ยจะชื่อว่าเบธส่วนเดบบี้ที่กำลังเล่นแม่แรงยกรถอยู่ก็สัญญากับแม่ว่าต่อจากนี้เธอจะเป็นเด็กดีและจากนั้นทั้งคู่ก็ขับรถออกจากเมืองไปก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ศพของคนซ่อมรถที่นอนตายอยู่แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆนะครับมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยคือส่วนตัวผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวนะครับแต่ตรงที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกก็คือความคิดความอ่านของเด็กทั้ง3คนว่ามันต้องการจะทำอะไรที่มันแผลงและทำตามในสิ่งที่อยากทำต้องการจะเอาคืนคนที่มาทำพวกแกทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเป็นหนังเด็กเปรตของแท้เลยใครเคยเล่นเกมดูเซียสบ้างนะครับนั่นแหละเหมือนกับเกมดูเซียสเลยและคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะฮะได้ไป 5.7 คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือหน้า Rotten Tomatoes เนี่ยได้ไป 71% และถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอุ้มน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังโหดหนังสยองขวัญหนังหายากมากมายจากทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับ